You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the of life. Oh. วันนี้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือยังคะเก็บมาเล่า Tell Our Story <Yeah. S 1> กับซา <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บ <Yeah. S 1> มาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะซากก็ไปเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ <Yeah. S 1> เขียนโดยอาจารย์บรรจงบินกสันเป็นเรื่อง ภูมิปัญญาในการปฏิบัติศาสนาในเนื้อหาเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สองแนวแนวดิ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าส่วนแนวระนาบนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์ด้วยกันถ้ามนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งรอบตัวของมนุษย์ก็จะดีไปด้วยและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมทุกศาสนาจึงมีพิธีกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักด เช่นชาวคริสเตียนก็จะมีการอธิษฐานต่อพะยะโฮวาส่วนมุสลิมก็จะมีการปฏิบัตินามาตและวิงวอนขอต่อพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพระเจ้าในแนวดิ่งความสัมพันธ์ในแนวระนาบกับสิ่งรอบตัวของมนุษย์ก็จะไม่ดีไปด้วยและหากมนุษย์เป็นผู้ทําลายในที่สุดความหายณะก็จะย้อนกลับมาสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ในอิสลามถึงขนาดมีการกำหนดให้เรียนรู้การเรียนการสอนเรื่องศาสนาว่าเริ่มแรกของศาสนาคือการรู้จักพระเจ้าทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์รู้จักสถานภาพบทบาทและหน้าที่ของตัวเองลองคิดภาพตามนะคะบริษัทจะมีสถานภาพแบบไหนหากพนักงานหรือลูกจ้างไม่รู้จักเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทแล้ววางตัวกลางกับเจ้านายและเพื่อร่วมงานคนอื่น โลกจะมีสภาพอย่างไรหากมนุษย์ไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองและว,วางตัวเป็นใหญ่ต่อกันการอมาษวันเวลา5เวลาของมุสลิมจึงเป็นสิ่งย้ำเตือนมุสลิมทุกคนให้รู้จักสถานภาพความเป็นบ่าวของตัวเองและความเป็นนายของพระเจ้าการปฏิบัติตามที่พระเจ้าผู้เป็นนายสั่งและการงดเว้นสิ่งใดที่พระเจ้าห้ามนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามคำบัญชาของพระเจ้า หน้าที่ของมุสลิมในการแสดงความเคารพสักการะต่อพระเจ้าและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสิ่งถูกสร้างของพระองค์จึงเป็นความรับผิดชอบที่มนุษย์จะต้องไปตอบกับพระเจ้าในวันพิพากษาการนมัมาดเป็นการเตือนให้มนุษย์ระลึกถึงพระเจ้าแต่การนมัมาดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ10บนาทีเวลาที่เหลืออีกมากมายและสิ่งแวดล้อมที่เย้ายยวนอาจทำให้มนุษย์หลงลืมพระเจ้าและเผลอทำบาปด้วยเหตุนี้เองในอิสลามจึงมีการให้มนุษย์ ะระลึกถึงพระเจ้าในทุกกิจกรรมของชีวิตวิธีการดังกล่าวเรียกว่าซิกรุลละหรือการำรำลึกถึงพระเจ้าซึ่งนบ,บีมุฮัมมัดได้แนะนําไว้เช่นการกล่าวคําบิสมิลลาด้วยพระนามของพระเจ้าก่อนกินหรือดื่มหรือทํากิจวัตรที่ดีงามการกล่าวอัลฮัมดุลินละเมื่อกินหรือดื่มเสร็จหรือได้รับความดีงามเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้า ตอนเป็นเด็กเราถูกฝึกให้ท่องสุดคูณกันทุกวันจนสามารถจำได้ทุกวันนี้หากใครถามว่า12บสคูณสิได้เท่าไหร่คำตอบก็จะเด้องออกมาทันทีว่า1 4 4เพราะสุดคูณนั้นผ่านลิ้นและสมองไปอยู่ที่หัวใจของพวกเรามานานแล้วศาส,สนาได้มีการกล่าวระลึกถึงพระเจ้าก็เพื่อให้มีความเชื่อในพระเจ้าผ่านลิ้นและสมองเข้าไปยึดครองพื้นที่ของหัวใจ ในอิสลามหลังการละหมาดท่านนาบีมุฮัมมัดแนะนําให้มุสลิมได้กล่าวคําว่าซุบฮานัลลอฮ์ซึ่งหมายถึงมหาบริสุทธิ์ยิ่งคือพระเจ้า33ครั้งเพื่อย้ําเตือนมนุษย์ทุกคนว่าเราล้วนทําผิดกันทั้งสิน้นพระเจ้าเท่านั้นที่บริสุทธิ์และหากใครทําผิดจงขออภัยกันหลังจากนั้นให้กล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลั ซึ่งหมายถึงการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของพระเจ้า33ครั้งเพื่อเตือนตนเองไม่ให้หลงไหลในคำยกยอและเยินเยอของผู้อื่นการกล่าวคำว่าอัลลอฮฺบัตหมายถึงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่33ครั้งก็เพื่อเตือนว่าตนเองอย่าวางตนเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นศาส,สนาไม่เคยสร้างปัญหาแต่ศาสนาตัางหาที่กล่อมกล่วจิตใจมนุษย์ให้เป็นคนดี แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากสาวกของศาสนานั้นไม่เข้าใจถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่เราจึงอยากชวนคุณมาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่และสงบสุขไปด้วยกันนะคะเก็บมาเล่า Tell our story กับซา